สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวกับดิฉันชัชไทประทึงทินนะคะคุยกันสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะนักธรณีวิทยาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะร่วมกับคณาจารย์จากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะได้สำรวจพบกองหินและแนวหินจำนวนมากนะคะบนเขาพนมรุ้งและเขาปลายบัดอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะซึ่งการพบหลักฐานชิ้นใหม่ดังกล่าวนี้นะคะจะเป็นข้อสันนิษฐานและบ่งชี้เรื่องราวที่น่าสนใจในอดีตอย่างไรบ้างวันนี้เราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับค่ะอาจารย์คะวันนี้ขอความรู้อาจารย์ค่ะเรื่องของการพบหลักฐานใหม่ที่เขาบอกว่าเป็นการบ่งชี้การอยู่อาศัยของคนโบราณบนเขาพนมรุ้งและก็เขาปลายบัดที่จังหวัดบุรีรัมย์อันนี้ที่มาที่ไปของการไปพบหลักฐานใหม่นี้มีจุดเริ่มต้นยังไงไปสำรวจอะไรยังไงมาเหรอคะอาจารย์ครับสำหรับการค้นพบหลักฐานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับเขาพนมรุ้งเขาปลายบัดนะครับต้องยกความดีความชอบให้กับหัวหน้าคณะสำรวจนะครับก็คือท่านศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้แห่งภาควิชาธรณีวิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ร่วมกันสำรวจกับคณาจารย์จากคณะโบราณคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวกระผมเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กังวลคชิมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สมบัติมั่งมีสุขสิริอาจารย์ปัญญาจารุสิริแล้วก็คณะผู้ถ่ายทำทางสารคดีอื่นๆนะครับด้วยความที่อาจารย์สันติไพหลบลี้เนี่ยท่านมีความชำนาญทางด้านธรณีวิทยามากนะครับท่านก็เลยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเกิดขึ้นในส่วนตัวของเขาพนมรุ้งแล้วก็เขาปลายบัดเนี่ยนะครับก็คือเขาพนมรุ้งแล้วก็เขาปลายบัดเนี่ยนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลทางธรณีวิทยาซึ่งผมเองก็ได้ทราบจากท่านศาสตราจารย์ดร.สันติไพหลบลี้ด้วยนะครับก็คือภูเขาทั้งสองเนี่ยนะครับก็เป็นภูเขาสำคัญในอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นะครับศัพท์เทคนิคสักนิดนึงนะครับเป็นภูเขาไฟยุคเก่าที่เรียกว่ายุคQuaternary นะครับเกิดจากการปะทุแล้วก็ไหลหลากของลาวาเมื่อประมาณสัก1ล้านปีก่อนค่ะนะครับซึ่งจริงๆภูเขาทั้งสองเนี่ยจะมีลักษณะหรือว่าคาแรคเตอร์ในการระเบิดแตกต่างกันในส่วนของภูเขาพนมรุ้งเนี่ยก็จะระเบิดแบบเงียบๆนะครับส่วนภูเขาปลายบัดเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.สันติได้บอกว่ามีลักษณะการระเบิดแบบรุนแรงนะครับเหมือนประมาณภูเขาไฟวิสเวียตของปอมเปอีอย่างนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของภูเขาไฟทั้งสองเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นภูเขาไฟที่เย็นลงแล้วนะครับแต่ว่าลักษณะการก่อตัวเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับทีนี้พอลาวาเนี่ยพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็เย็นแล้วก็แข็งตัวนะครับก็จะกลายเป็นหินที่เราเรียกว่าหินภูเขาไฟหรือว่าหินบะซอลนะครับหินบะซอลเนี่ยก็มีสองประเภทนะครับก็คือประเภทเนื้อแน่นเนื้อเนี่ยแน่นแล้วก็แข็งแรงมากแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นเนื้อมีรูพุ่นแล้วก็ประเภทสุดท้ายนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าอุปมาก็คล้ายๆกับฟองของลาวานะครับภาษาวิชาการเขาเรียกสกอเรียนะครับสกอเรียเนี่ยนะครับก็จะเป็นหินที่มีรูพรุนมากนะครับเพราะว่าจะคล้ายๆกับฟองของลาวาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็มีก๊าซอยู่ด้านในจนกระทั่งบางก้อนเนี่ยที่มีก๊าซอยู่ด้านในมากเนี่ยสามารถเอาไปลอยน้ำได้ค่ะก็จะเป็นสิ่งที่ชาวบ้านเรียกกันว่าหินลอยน้ำนะครับเพราะว่าภายนอกเขาเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นหินแต่ว่าเขามีรูพุ่นมีก๊าซมีโพรงอากาศอยู่ด้านในก็ทำให้ลอยน้ำได้ก็จะเป็นที่พิเศษหน่อยทีนี้ในส่วนของภูเขาพนมรุ้งเนี่ยนะครับคือภูเขาไฟในประเทศไทยเนี่ยนะครับก็ดีอยู่อย่างนะครับก็คือเป็นภูเขาไฟที่มอดดับแล้วนะครับในส่วนของพนมรุ้งเนี่ยจะเหลือสภาพที่เป็นปะป่องภูเขาไฟให้เห็นได้ชัดเจนนะครับปัจจุบันก็จะเป็นส่วนบริเวณที่ใช้เป็นอ่างกักเก็บน้ำนะครับที่อยู่ด้านบนบนปราสาทพนมรุ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์สำคัญของปราสาทพนมรุ้งแล้วด้วยความที่ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยนะครับ
ถือว่าเป็นภูเขาไฟลูกโดดคือไม่มีลูกอื่นที่จะอยู่เป็นข้างๆระดับลดหลั่นลงไปเป็นบริวาร นะครับทำให้เกิดเป็นที่ราบสูงนะครับอันนี้เขาก็คำนวณอายุนะครับว่าที่ราบสูงของภูเขาไฟเนี่ยก็เมื่อล้านปีที่แล้วนะครับซึ่งน่าสังเกตนะครับคือบุรีรัมย์เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีภูเขาไฟมากที่สุดคือมี6ลูกด้วยกันนะครับเขาเอ่ยชื่อสักนิดหนึ่งเป็นข้อมูลนะครับก็คือภูเขาไฟพนมรุ้งตัดมาก็ที่ผมกล่าวถึงก็คือภูเขาปลายบัตรเขาที่3ก็คือเขาอังคารหรือว่าเขาพระอังคารถัดมาก็จะเป็นเขาที่ค่อนข้างจะสูงเด่นเป็นสง่าเหมือนกันนะครับก็คือเขากระโดงนะครับแล้วก็จะมีอีก2เขาที่อาจจะมีชื่อเสียงน้อยหน่อยคือเขาหลุบและเขาข้อนะครับทีนี้คณะสำรวจเราเนี่ยนะครับขึ้นไปสำรวจก็ปรากฏว่าเดินเข้าไปในบริเวณที่อยู่ด้านทิศใต้ของตัวปราสาทพนมลุงจริงๆนะครับสภาพก็จะดูเป็นป่าหน่อยก็ไปพบกองหินกองหินบะเซาที่ถูกนำมากองกันนะครับเป็นชั้นๆอยู่ 2-3 ชั้นนะครับเป็นเนินเลยซึ่งลักษณะเนี่ยมันค่อนข้างจะบ่งชี้ชัดเจนว่าเป็นลักษณะที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เพราะฉะนั้นกองหินเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตทางธรณีวิทยานะครับเพราะว่าก้อนหินบะซ้อเหล่านี้เนี่ยมันมีลักษณะที่คัดขนาดมาอย่างดีเพื่อจะใช้ในอาจจะเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างหรืออะไรบางอย่างนะครับเพราะว่ากองหินเหล่านี้เนี่ยมันเป็นหินที่มีลักษณะหลากหลายนะครับซึ่งตามปกติเนี่ยการเกิดของหินเนี่ยจะเกิดอยู่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งเป็นบริเวณกว้างนะครับถ้าเป็นบะซ้อเนื้อแน่นบริเวณตรงนั้นก็จะเป็นเนื้อแน่นถ้าเป็นเนื้อที่มีรูพุ่นหน่อยก็จะเป็นแบบนั้นเป็นบริเวณกว้างนะครับหรือว่าเป็นสกอเรียก็เป็นบริเวณกว้างแต่ว่าอันนี้เนี่ยหินทั้ง3ชนิดเนี่ยถูกนำมาเรียงร้อยกองไว้แล้วก็ทำเป็นแนวเพราะฉะนั้นลักษณะนี้เนี่ยนะครับมีตัวอย่างที่บริแหล่งโบราณคดีทางด้านทิศเหนือของรัฐมิชิแกนประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านศาสตราจารย์ดร.สันติก็เลยสรุปได้ว่ากองหินเนี่ยนะครับที่เราพบเนี่ยที่บริเวณด้านทิศใต้ของปราสาทพนมลุงเนี่ยน่าจะเป็นฝีมือของมนุษย์เพราะฉะนั้นนะครับเราก็เลยมีหลักฐานใหม่ว่าบริเวณทางด้านทิศใต้ของปราสาทพนมลุงเนี่ยจะต้องมีการอยู่อาศัยอย่างแน่นอนแต่ทีนี้ก็จะต้องเป็นประเด็นที่เราจะต้องศึกษากันต่อไปว่ากลุ่มคนที่มาอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่มาตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าเรามีหลักฐานมากพอเนี่ยตอนนี้เราทราบแน่ชัดแล้วว่าในสมัยที่มีการสร้างพนมลุงเนี่ยทางด้านทิศใต้ของตัวปราสาทเนี่ยเป็นมีผู้คนอยู่แน่นอนทีนี้เราไม่ทราบว่าอยู่มาก่อนหน้านี้เนี่ยสักกี่ร้อยปีเป็นไปได้ไหมที่ปราสาทพนมรุ้งเนี่ยอาจจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของคนมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อันนี้ก็จะถือว่าเป็นประเด็นใหม่หรือว่าเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์นะครับของทางด้านโบราณคดีที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับแล้วเราก็พบกองนะครับกองหินแล้วก็แนวหินเนี่ยนะครับในลักษณะเดียวกันที่เขาปลายบัตรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างโบราณสถานสองแห่งนี้นะครับก็คือเขาปลายบัตรและเขาพนมรุ้งเป็นอย่างดีซึ่งก็สอดคล้องนะครับสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นศิลาจารึกที่มีการกล่าวถึงแหล่งทั้งสองที่นะครับก็คือที่ปราสาทพนมรุ้งแล้วก็เขาปลายบัตรเพราะว่าชื่อเดิมของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยนะครับถือว่าก็เป็นปราสาทที่มีชื่อเดิมติดที่มาเป็นเวลายาวนานนะครับอันนี้ก็เป็นเกียรติประวัติอย่างหนึ่งคือผู้ที่วิเคราะห์นะครับ
นักวิชาการที่วิเคราะห์ความหมายดั้งเดิมของปราสาทพนมรุ้งได้เนี่ยก็คือสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับเมื่อครั้งที่ท่านมาเรียนสาขาจารึกภาษาตะวันออกที่คณะโบราณคดีท่านทำพระวิทยานิพนธ์เรื่องจารึกที่ปราสาทพนมรุ้งนะครับและพระองค์นะครับก็เป็นผู้ที่เสนอความหมายที่แท้จริงของคำว่าพนมรุ้งพนมเนี่ยก็แปลว่าภูเขานะครับรุ้งก็คือสูงใหญ่นะครับเป็นภาษาเขมรโบราณซึ่งตรงกับภาษาสันสกฤตชื่อว่าปริถุไสละอันนี้ก็ถือว่าเราจะเห็นว่าชื่อเดิมนะครับของภาษาพนมรุ้งเนี่ยที่ในศิลาจารึกเขียนว่านำรุ้งกับที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าพนมรุ้งเนี่ยจะเห็นว่าชื่อเนี่ยมีการสืบต่อเป็นพันปีเลยเห็นไหมครับค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าสถานที่แห่งนี้ไม่ได้ถูกละทิ้งได้รับการเคารพบูชาจากผู้คนเป็นเวลาหลายพันปีนะครับทางด้านหลักฐานนะครับของปราสาทพนมรุ้งเนี่ยนะครับทางด้านจารึกและทางด้านศิลปะเนี่ยเราพบนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยก็น่าจะประมาณสักพุทธศตวรรษที่15นะครับก็คือในก็คือประมาณสักพันปีที่แล้วนะครับก็จะมีจารึกของกษัตริย์สมัยเมืองพระนครที่ชื่อว่าพระเจ้าราเชนทรวรมันที่2แต่นะครับอันนี้ขอเรียนให้ทราบนะครับว่าเราก็พบหลักฐานใหม่อีกแล้วนะครับคือปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยมีความน่าอัศจรรย์ในหลายประการนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าเป็นปราสาทที่มีพระอาทิตย์ลอดช่องประตูนะครับทั้ง15ช่องนะครับเป็นแนวเดียวกันตรงเป๊ะซึ่งเราไม่พบในปราสาทอื่นเลยอันนี้ถือว่าเป็นความชาญฉลาดหรือว่าเป็นความมหัศจรรย์ทางด้านสถาปัตยกรรมของคนโบราณนะครับทีนี้หลักฐานใหม่นะครับจากทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยนะครับนอกจากจะใช้แนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์แล้วยังใช้แนวคิดทางดาราศาสตร์มาประกอบด้วยก็คือย้อนกลับไปนะครับด้วยความที่ปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยไม่ได้หันทางด้านทิศตะวันออกเป๊ะนะครับขยับไปประมาณสัก5องศาโดยประมาณซึ่งเป็นข้อสงสัยสำหรับนักวิชาการนะครับว่าเอ๊ะปราสาทนี้เนี่ยมีการจัดวางที่เป็นระเบียบมากแต่ทำไมช่างพลาดหรือว่าวางผังผิดทำให้คลาดเคลื่อนไป5องศานะครับแต่ว่าจากการศึกษาของกลุ่มนักวิชาการจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาตินำโดยอาจารย์อรพินลียพาวแล้วก็อาจารย์บุญเชิดนะครับแซ่ลีนะครับก็ปรากฏว่าสันนิษฐานว่าตอนที่วางผังเนี่ยเมื่อประมาณสักพันกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณสักพุทธศตวรรษที่14พันกว่าปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีการวางเลิกนอกจากจะใช้ดวงอาทิตย์แล้วยังใช้ดวงดาวนะครับดาวดวงสำคัญนะครับภาษาสันสกฤตเรียกว่าดาวจิตระนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะเรียกดาวดวงนี้ว่าสไปก้านะครับมีการวางเลิกนะครับก็คือพอดาวดวงนี้เนี่ยตกนะครับเป็นดาวดวงที่สดใสสว่างงดงามในยามค่ำคืนพอตกแล้วดวงอาทิตย์จะขึ้นนะครับเมื่อประมาณสักพันกว่าปีที่แล้วนะแล้วก็ทำให้เกิดการวางแนวที่เป็นการวางแนวอย่างตั้งใจอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีข้อวินิจฉัยอีกหลายอย่างนะครับที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับปราสาทหินพนมรุ้งนะครับอันนึงนะครับที่ทีมวิจัยนะครับนำโดยอาจารย์สมบัติมั่งมีสุขสิรินะครับท่านตีความใหม่นะครับจากศิลาจารึกเนี่ยก็พบว่าศิลาจารึกนะบ่งบอกเป็นไวยะเหมือนกับรหัสของตัวปราสาทว่าสัมพันธ์กับตัวเลข16นะครับซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมแบบอินเดียโบราณนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราตีความว่าดวงอาทิตย์เนี่ยผ่าน15ช่องประตูเนี่ยจริงๆแล้วตามความตั้งใจของท่านผู้สร้างนะครับที่เราเชื่อว่าคือเจ้าชายศรีนเรนทราทิตย์เนี่ยท่านตั้งใจให้ดวงอาทิตย์เนี่ยผ่าน16ช่องนะครับทีนี้เราก็อาจจะเกิดข้อสงสัยว่าอ้าวก็มีประตูหรือว่าช่องประตูเนี่ยเพียงแค่15ช่องแล้วช่องที่16เนี่ยมันอยู่ที่ไหน
อันนี้เป็นการคิดนะครับที่ลึกซึ้งของท่านนเรนทราทิตย์คือท่านนับช่องตาหรือว่าจักษุทวารของคนดูด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็น16ช่องตามที่ท่านเขียนไว้ในศิลาจารึกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งวิเศษอย่างหนึ่งที่เราพบในตัวปราสาทพนมลุงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยยังการวางทิศนะครับหรือว่าการปรับพื้นที่เนี่ยก็มีนัยยะสำคัญในปราสาทหินอื่นๆนะครับที่พบทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในประเทศกัมพูชาเองเนี่ยเราไม่เจอนะครับในการที่ดวงอาทิตย์จะผ่านช่องทั้งหมดของตัวปราสาทแล้วก็โคปุระนะครับถ้าจะผ่านเนี่ยนะครับยังไงจะต้องติดส่วนที่เรียกว่าโคนนทินะครับเพราะว่าโคนนทิเนี่ยถือว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญในศาสนสถานที่เรียกว่าศาสนสถานในนิกายไสวะหรือว่านิกายที่นับถือพระศิวะเป็นใหญ่ตามคัมภีร์กำหนดไว้ว่าในเบื้องตะวันออกขององค์ศิวลึงพึงมีโคนนทิประจำอยู่นะครับถือว่าเป็นผู้ที่ภักดีต่อพระศิวะเจ้านะครับทีนี้โดยปกติโคนนทิก็จะต้องด้วยความที่อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเนี่ยโคนนทิก็เป็นโคที่มีขนาดใหญ่พอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะต้องบังสายตาใช่ไหมครับอย่างที่เราเห็นในปราสาทอื่นๆแต่ปรากฏว่าช่างที่พนมลุงเนี่ยท่านเก่งมากทำยังไงจะคอมโพรไมซ์หรือว่าจะประนีประนอมทั้งสองอย่างให้ได้ท่านก็เลยทำพื้นที่ประดิษฐานโคนนทิเนี่ยให้ต่ำลงไปนะครับเพราะฉะนั้นถูกต้องตามคัมภีร์ทุกประการคือเบื้องทิศตะวันออกมีโคนนทิเฝ้าดูศิวลึงอยู่นะครับแต่ว่าพอในช่วงเวลาสำคัญ4ครั้งนะครับปีละ4ครั้งเนี่ยดวงอาทิตย์ผ่านนะครับทั้งดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วก็ดวงอาทิตย์ตกเนี่ยรวมกันเป็น4ครั้งนะครับผ่านทั้ง15ช่องประตูเข้ามาสู่ช่องประตูที่16คือจักษุทวารของผู้ชมค่ะนะถือว่าเป็นการออกแบบที่ดีเยี่ยมครับค่ะกำลังจะชวนคุณฟังคิดตามว่าเห็นตรงกันไหมว่าการสำรวจครั้งนี้เป็นการรวมตัวกันของนักวิชาการทางด้านธรณีวิทยาด้านโบราณคดีด้านดาราศาสตร์ด้วยแล้วก็พบว่ามีหินบะซอลพื้นที่กินพื้นที่ยาว150ถึง200เมตรแล้วก็มีข้อสันนิษฐานว่าเป็นที่อยู่อาศัยของคนโบราณในบริเวณนี้ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นการค้นพบที่น่าสนใจทีเดียวแต่เรียนถามอาจารย์ว่ามันสอดคล้องกับข้อมูลเดิมไหมที่เราพบตรงนี้แล้วก็จะมีประโยชน์ต่อการนำไปศึกษาต่อยอดต่อไปอย่างไรคะครับคื อเราเคยสงสัยนะครับคื อการค้นพบเนี่ยนะครับเป็นถือว่าเป็นส่วนประกอบที่ช่วยให้เราเข้าใจบริบทของตัวประสาทมากขึ้นค่ะนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยเราก็ตั้งข้อสงสัยว่าเอ๊ะประสาทขนาดนี้เนี่ยจะผู้ดูแลเนี่ยจะไปอยู่ในบริเวณไหนเพราะว่าหลักฐานอื่นๆเนี่ยสูญสลายไปหมดแล้วนะครับเราไม่ทราบว่ากลุ่มผู้ที่ทำการดูแลรักษาตามที่ปรากฏในศิลาจารึกเนี่ยซึ่งก็กล่าวไว้ว่ามีหลายท่านนะครับค่ะท่านตั้งอาศรมอยู่ในบริเวณไหนแล้วมีผู้คนดูแลปราสาทเนี่ยจำนวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าปราสาทพนมลุงนี่ขึ้นไปก็สูงพอสมควรนะครับค่ะสูงพอประมาณในสมัยโบราณเดินขึ้นเดินลงน่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะต้องมีกลุ่มคนที่มีหน้าที่ประจำคอยดูแลรักษาตัวปราสาทเป็นอย่างดีการค้นพบในครั้งนี้เนี่ยช่วยตอบคำถามเรานะครับว่ากลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะอยู่บริเวณที่ราบทางด้านทิศใต้ของตัวปราสาทนะครับแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มคนที่มีกลุ่มชุมชนที่มีขนาดใหญ่พอสมควรค่ะนะครับทีเนี้ยด้วยความที่ยังไม่ได้มีการทำการขุดค้นทางโบราณคดีเพิ่มเติมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในระดับขั้นสันนิษฐานอยู่นะครับค่ะเพราะฉะนั้นก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่มาช่วยเติมเต็มหลักฐานโบราณที่เราค้นพบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าปราสาทหินพนมลุงเนี่ยนะครับถ้าว่ากันโดยเฉพาะจาก
ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะแล้วก็ศิลาจารึกเนี่ยก็มีอายุอยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่15ถึง18ใช้สอยกันอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้เราก็จะอาจจะต้องพิจารณานะครับว่าเอ๊ะอาจจะได้มีการใช้สอยมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าค่ะนะครับแล้วก็กลุ่มคนอันนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อให้ได้หลักฐานอื่นเพิ่มเติมนะครับค่ะนำไปสู่การศึกษาในอนาคตต่อยอดต่อไปอย่างแน่นอนนะคะแล้วเราก็จะได้ข้อมูลความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะแต่ว่าวันนี้พวกเราคงได้เห็นภาพกันชัดเจนแล้วล่ะว่าหลักฐานทางธรณีวิทยาชิ้นใหม่บนเขาพนมรุ้งแล้วก็เขาปลายบัดที่จังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยบ่งบอกอะไรเราได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณค่ะอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตนะคะที่มาให้ความรู้ในรายการกับเราวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะครับด้วยความยินดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะการค้นพบหลักฐานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางธรณีวิทยาทางโบราณคดีหรือว่าทางด้านอื่นๆนะคะล้วนแล้วแต่มีความสำคัญในการบอกเล่าวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในยุคโบราณเป็นอย่างดีนะคะเป็นข้อมูลทางด้านประวัติศาสตร์ที่นำมาใช้อ้างอิงจนถึงปัจจุบันค่ะหมดเวลาของสบายๆหลังข่าววันนี้ลงแล้วนะคะลากันไปก่อน